ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับWelcome to my crew Jiruki สวัสดีครับผมเจมส์จิมวารุนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกม League of Legends Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้กันแล้วนะครับผมว่า Patch 2.2 นะครับผมกำลังจะมาแล้วในเดือนเมษายนนี้ที่กำลังจะใกล้ถึงนี่นะครับแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคำถามนะครับผมที่บอกเลยว่าเป็นคำถามสุดคลาสสิกที่สุดแล้วนะครับผมที่ผมโดนถามบ่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง YouTube เองหรือว่าในไลฟ์สดก็ตามซึ่งเป็นคำถามที่ทุกคนนะครับผมถามว่าพี่ครับมันจะรีแรงเมื่อไหร่ครับซึ่งสิ่งเดียวนะครับที่ผมตอบได้ในก่อนที่ผมจะมาทำคลิปนี้นั่นก็คือผมไม่ทราบจริงๆผมเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของทางไรออทนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดจะรู้ก็ต้องรู้พร้อมกันนะครับแต่ว่าในช่วง4ทุ่มนะครับผมของวันที่26นะครับผมก็มีการอัปเดตเกิดขึ้นนะครับผมแล้วทำให้เราเนี่ยรู้กันแล้วนะครับผมว่าจะมีการรีแลงค์วันไหนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับโดยการกดเล่น1ครั้งนะฮะผมแล้วก็ดูที่บริเวณซ้ายมือของการที่ดูตรงแรงค์นะครับเมื่อดูตรงแรงค์เรียบร้อยนะครับผมจะเห็นครับว่า7วันนะครับผมซีซั่นจะจบลงซึ่งนัดวันนี้นะครับผมวันที่27ใช่ไหมครับผมนั่นก็หมายความว่าวันที่จะจบแรงค์นะครับผมหรือว่าแรงค์วันสุดท้ายก็จะต้องเป็นวันที่3เมษายนซึ่งผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะแบบโอ้ my god มันเร็วมากขนาดนี้เลยนะอะไรแบบนี้นะครับผมก็ใครนะครับผมที่กำลังเก็บแรงค์อยู่นะครับผมก็ต้องรีบแล้วนะครับเพราะเหลือเวลาอีกประมาณแค่7วันเท่านั้นนับจากวันนี้นะครับก็จะถึงเวลาที่เราต้องรีแรงค์แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมสงสัยว่าเอ้าพี่แล้วผมอยู่แรงค์นั้นแรงค์นี้เนี่ยผมจะไปโผล่แรงค์ไหนวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าถ้าเราอยู่ในแรงค์ปัจจุบันเนี่ยเราจะตกไปที่แรงค์ไหนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกันนะผมพูดตรงๆว่าในแรงค์เนี่ยเป็นข้อมูลเดิมข้อมูลเก่าของคลิปวิดีโอที่แล้วนานมามากๆนะครับผมซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับโดยการที่เราอยู่ในแรงค์แล้วเรากดคําว่าแรงค์อินโฟนะครับผมหรือว่าข้อมูลแรงค์เนี่ยก็สามารถได้รับข้อมูลส่วนนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่ยังไม่อยากกดเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะโดยจะอิงจากแรงค์ปัจจุบันตามนี้นะครับถ้าตอนนี้เราอยู่แรงค์ไอรอนบรอนsilver หรือว่า gold นะครับในซีซั่นหน้าเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คือจะยังอยู่แรงค์เดิมนะใครที่เป็นสายดองแรงค์นะครับผมอยู่แรงค์ gold แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับก็อยู่ประมาณแรงค์ gold ไปก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากท้าทายนะครับก็แนะนำว่าให้ไต่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะต่อไปนะครับ platinum 4เหลือ gold 1 platinum 3เหลือ gold 1 platinum 2เหลือ platinum 4 platinum 1เหลือ platinum 3 emerald 4เหลือ platinum 2 emerald 3เหลือ platinum 1Emerald 2เหลือ Platinum 1 Emerald 1เหลือ Emerald 4 Diamond 4เหลือ Emerald 3 Diamond 3เหลือ Emerald 2 Diamond 2เหลือ Emerald 2 Diamond 1เหลือ Emerald 1 Master เหลือ Diamond 4 Grand Master เหลือ Diamond 4และ Challenger เหลือ Diamond 3ครับใครนะครับผมที่อยู่แรงค์ไหนนะครับก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอีกเพียงแค่ไม่ถึง1สัปดาห์เท่านั้นนะครับดังนั้นเพื่อนๆนะครับอย่าลืมไปไต่แรงค์กันด้วยนะครับผมยิ่งแรงค์สูงก็ยิ่งมีกรอบสวยๆนะแต่อย่างที่บอกนะครับผมว่าพยายามเก็บให้เกินแรงค์โกขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บเกินแรงค์โกขึ้นไปเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะได้สกินกอริสนะครับผมแล้ววิธีการได้นะครับคือเราต้องเป็นแรงค์โกแล้วก็ชนะอย่างน้อยใน10เกมในโหมดจัดอันดับในครั้งต่อไปตอนที่ซีซั่นใหม่มานะครับก็มารอดูกันนะครับผมว่าสกินกอริสนะครับผมของซีซั่น1เนี่ยจะเป็นตัวไหนนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปไต่แรงค์กันด้วยนะครับผมเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะส่วนหนึ่งข่าวนะครับผมที่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยมานานมากๆนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของแพท 2.2 จะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมคาดว่าน่าจะหลังจากจบแรงค์นี่แหละครับแต่ยังมีอีกคำถามนึงครับผมที่หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันมากๆเลยคือแชมเปี้ยนทั้ง5ตัวนะครับผมนั่นก็คือตัวของกาลิโอเลนก้าคาซิกแลมมัสและเลดิกตันนะครับผมจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเกม League of Legends Wild Rift เมื่อไหร่นะครับตอนนี้นะครับในเพจแวดวง e-sport นะครับได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากข่าวต่างประเทศนะครับได้นำมาเผยแพร่แล้วนะครับว่าแชมเปี้ยนแต่ละตัวนั้นจะเข้ามาในวันไหนนะครับซึ่งข้อมูลต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลคาดการเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่ข้อมูลที่ยืนยัน 100% นะครับผมดังนั้นเรามาฟังกันก่อนเนาะว่าแชมเปี้ยนแต่ละตัวจะมาเมื่อไหร่บ้างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่มันจะเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงอันนี้ก็แล้วแต่ตัวไปนะครับแต่ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับอ่ะข้อมูลแต่ละตัวนะครับเป็นตามนี้เลยสุดยอดแทงเลนกลางนะครับผมกาลิโอตอนนี้ถูก
คิดว่าน่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในแพท 2.2 ช่วงเริ่มต้นเลยครับนั่นก็คือวันที่1เมษายนนี้ครับแชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับแรมมัสสุดยอดอเนโรติดเกาะนะครับผมเป็นตัวละครที่สามารถไปแก๊งแล้วก็ช่วยเติมเพื่อนได้ไวมากๆเลยตัวละครตัวนี้นะครับผมจะเข้าในวันที่22เมษายนนี้ครับตัวละครต่อไปนะครับผมเรียกได้ว่าแพ็คคู่มาเลยนะฮะอาจจะเป็นกิจกรรมคู่ร่วมด้วยนะครับนั่นก็คือตัวของคาซิกและเลนกาตัวของคาซิกและเลนกานะครับผมคาดว่าน่าจะเข้าในวันที่6พฤษภาคมนะครับผมซึ่งการที่แชมเปี้ยน2ตัวนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่แปลกใจนะครับเพราะว่ามีกิจกรรม Master of the Hunt ทั้งคู่เลยนะครับผมดังนั้นแชมเปี้ยน2ตัวนี้เข้าพร้อมกันเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับและแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายของเรานะครับเรเนกตันจะเข้าวันที่12พฤษภาคมครับก็ต้องมารอดูนะครับผมว่าแชมเปี้ยนเหล่านี้จะเข้ามาในตามนี้จริงๆเลยหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกไปก็ภาวนานะครับผมว่าให้มาเร็ววันเลยครับปล่อยมาทีเดียว5ตัวก็ได้ยังไงนะครับผมผู้เล่นก็พร้อมที่จะเปย์อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่เป็นเมนตัวไหนนะครับก็ได้เพียงแค่เฝ้ารอนะครับผมว่าตัวละครที่เรารักที่เราชอบเนี่ยจะเข้ามาในตอนไหนนะครับผมแต่บอกเลยว่าแชมเปี้ยน5ตัวนี้นะครับผมมีผลต่อรูปเกมในแพท 2.2 แน่นอนนะครับผมจะทำการเปลี่ยนเมตาอย่างแน่ๆเลยดังนั้นเพื่อนๆก็เตรียมตัวไว้นะครับผมสำหรับแชมเปี้ยนทั้ง5ตัวที่กำลังจะเข้ามาในแพท 2.2 นี้นะครับและมาถึงข่าวสุดท้ายนะครับบอกเลยว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการเกมอีก1ครั้งนะครับนั่นก็คือข่าวที่เจ้าภาพนะครับผมซึ่งเป็นประเทศเวียดนามเนี่ยได้เผย7รายชื่อเกมนะครับที่จะถูกใช้ในการแข่งขันCA Game 2021นะครับผมโดยมีเอกสารกระทรวงวัฒนธรรมกีฬานะครับรวมถึงการท่องเที่ยวของเวียดนามนะครับผมแนบมาด้วยเพื่อเป็นการยืนยันนะครับโดยจะมีเกมทั้งหมด8เกมด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีประเภทการแข่งขัน e-sport ตามนี้เลยนะครับ League of Legends Wild Rift มือถือทีมชาย League of Legends Wild Rift มือถือทีมหญิง League of Legends PC ทีม Arena of Valor หรือ ROV แบบมือถือทีม Free Fire มือถือทีม PUBG Mobile มือถือเดี่ยวPUBG Mobile มือถือทีม Raid หรือ Crossfire PC นะครับทีม FIFA Online 4 PC ทีมและเกม Mobile Legends Bang Bang มือถือทีมครับเนื่องจากจุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเกม League of Legends Wild Rift ครับหลังจากเปิดตัวมาแรมปีนะครับผมก็ในที่สุดก็ได้บรรจุอยู่ในการแข่งขันของ CA Game 2021ที่มีเวียดนามเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยสำหรับวงการเกมและยังเป็นเกมเดียวนะครับผมที่แยกประเภทชายหญิงอย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยดังนั้นนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้คือเราต้องให้กำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมไทยของเรานะครับแล้วก็รอลุ้นกันว่าทีมไทยของเรานะครับผมใครจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศของการแข่งขัน CA Game ปี2021ที่มีเวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับยังไงก็ขอกำลังใจให้ทุกทีมในประเทศไทยสามารถไปคว้าเหรียญทอง League of Legends Wild Rift มาให้ได้นะครับรวมถึงเกมอื่นๆด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นข่าวของเกม League of Legends Wild Rift ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไงก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift นะครับและที่สำคัญครับท่านเพื่อนคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุก่อนจากกันนะครับอันนี้ขออนุญาตฝากตัวของสปอนเซอร์นิดนึงนะครับอย่าลืมไปเติมที่ Closer Shop นะครับผมเติมที่นี่นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอน 100% นะครับเมื่อเติมแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับผมถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องจินวารุไปในตัวนะครับคุณได้ราคาที่ถูกกว่าผมเองก็ได้สปอนเซอร์ต่อก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและกันนะครับขอบคุณมากครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift นะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า